อิมแพลนเตอร์เองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกสำหรับแพทย์ในการที่จะปลูกผมนะครับคือลักษณะคล้ายๆเข็มนี่แหละแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในการใส่รากผมลงไปอิมแพลนเตอร์ในปัจจุบันก็จะมีหลายรูปแบบก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเยอะแรกแรกก็จะเป็นคุณหมอทางด้านเกาหลีนะครับที่พัฒนาเรื่องของอิมแพลนเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับคือเป็นลักษณะของอิมแพลนเตอร์ที่เป็นเหมือนเข็มปลายแหลมแล้วก็ปลูกเข้าไปข้อดีก็คือว่า1ทำให้เราปลูกผมได้เร็วขึ้นนะที่2ก็คือลดอาการบาดเจ็บจากการปลูกสมัยก่อนที่เราใช้ลักษณะเค้าเรียกเป็นฟอร์เซปเหมือนที่ใช้คีบพวกเพชรหล่อเค้าเรียกเจลลี่ฟอร์เซปปลูกนะบางคนที่ไม่ชำนาญก็ทำให้รากผมมันบอบช้ำแล้วก็ผมมันขึ้นได้ยากแต่ว่าในคนที่ชำนาญแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอิมแพลนเตอร์ก็ทำให้เรียก learning curve ของคนที่ทำงานเนี้ยมันเร็วขึ้นนะครับมันไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนมากมายนักนะครับก็ทำให้การปลูกผมเนี้ยเป็นไปได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วง่ายขึ้นครับ